ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับอยู่ที่อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษนะครับหรือว่า SSK Park ศรีสะเกษนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษนะครับและที่นี่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องเขาดีกว่าเพราะว่าน้องเขามีความรู้นะครับเพราะว่าน้องเขาประจำอยู่ที่นี่น้องเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับชื่อโบค่ะชื่อโบเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่นี่ตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับค่ะที่นี่นะคะมีอยู่4ชั้นนะคะชั้นแรกนะคะนี่เลยค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะค่ะเป็นห้องเด็กนะคะสำหรับเด็กอนุบาลเด็กประถมค่ะอ๋อครับใช่ค่ะแล้วก็ชั้นที่2นะคะจะเป็นห้องสมุดค่ะจะเป็นหนังสือนะคะไว้สำหรับอ่านแล้วก็เด็กๆส่วนมากนะคะก็จะมาทำการบ้านทำรายงานค่ะส่วนชั้น3นะคะชั้น3ก็จะเป็นห้องเงียบค่ะสำหรับใช่ค่ะจะเงียบเป็นพิเศษสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายหรือว่าเสียงรบกวนนะคะแล้วก็จะมีห้องประชุมเล็กค่ะสำหรับไว้รับรองเวลาอยากประชุมหรือว่าอยากทำงานเงียบๆก็เข้าไปในห้องประชุมเงียบได้ค่ะส่วนชั้น4นะคะชั้น4ก็จะเป็นโรงหนังค่ะชั้น4เป็นห้องโฮมเจเตอร์นะคะเป็นชั้น4จะฉายหนังเวลาวันเสาร์ค่ะทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ค่ะรอบ10โมงกับรอบบ่าย2ค่ะอ๋อก็คือวันเสาร์จะฉาย2เรื่องก็คือ10โมงเช้าแล้วก็บ่าย2ใช่แล้วโปรแกรมหนังที่จะฉายนี่มีบอกล่วงหน้าไหมครับมีค่ะโปรแกรมหนังจะบอกล่วงหน้านะคะอ๋อคือใครชอบก็มาดูโปรแกรมแล้วเอ้ยเรื่องนี้สนใจก็มาเลยนะครับใช่ค่ะอ๋อที่นี่มีกี่ชั้นนะครับมี4ชั้นค่ะ4ชั้นชั้น1ที่พวกเรายืนอยู่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับทุกๆวันเสาร์ครับก็ทุกๆวันเสาร์นะคะเราก็จะตั้งกิจกรรมสำหรับของเด็กไว้เลยค่ะว่าเวลาจะถึงวันสำคัญต่างๆหรือว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับวันสำคัญนะคะเราก็จะเอามาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะส่วนมากจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะเหมือนเช่นวันนี้นะคะวันเสาร์ก็เป็นวันมาฆบูชาค่ะเราก็เลยคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาก็คือการทำเชิงเทียนค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆไปเวียนเทียนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เวลาน้ำตาเทียนนะคะมันหยดมาจะได้ไม่มีรองแบบนี้ไม่หล่นใส่มือเด็กอะค่ะครับครับใช่แล้วผมเห็นอยู่ด้านหน้านี่เต็มเลยมีลังพลาสติกเยอะแยะเลยเขาเอามาทำอะไรครับอันนี้อ๋อจริงๆนี่คือเป็นกิจกรรมจากสสสค่ะเป็นเรื่องการทิ้งขยะเรื่องนี้ค่ะอ๋อครับครับใช่และอีกเรื่องหนึ่งบางทีผมอ่านดูในเพจนะครับของอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษเราเห็นมีว่าเหมือนกับครูอาสาอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ยังทำอยู่ไหมครับตอนนี้ที่ว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้อาทิตย์นี้มีครูภาษาอังกฤษครูคณิตครูภาษาไทยมาตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้ยังมีอยู่นะคะตอนนี้ยังมีอยู่เหรอครับใช่ค่ะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของการแบบยังติดต่ออยู่ค่ะอ๋อติดต่อวิทยากรอยู่ใช่ค่ะอ๋อค่ะตอนนี้จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะคะอ๋อลดโลกร้อนนะครับก็คืองดทิ้งขยะอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นไปชั้น2เป็นห้องสมุดแล้วครับใช่ค่ะห้องสมุดมีหนังสือประเภทอะไรบ้างครับให้เรายืมให้เราอ่านหนังสือประเภทเป็นหนังสือทั่วไปค่ะทั่วไปนะครับใช่ค่ะแล้วคนที่จะยืมได้ต้องสมัครสมาชิกใช่ไหมครับใช่ค่ะคนที่จะยืมหนังสือได้ต้องสมัครสมาชิกค่ะอ๋อค่าสมาชิกนี่เท่าไหร่ครับที่นี่ค่าสมาชิกนะคะเป็นแล้วแต่ช่วงอายุค่ะตั้งแต่50บาทขึ้นไปค่ะถ้าเด็กๆก็คือ50เด็กๆที่อายุถึง7ปีก็จะไม่มีค่าบริการไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอ๋อก็ฟรีไปเลยแต่หลังจาก7ปีขึ้นไปก็จะ50 50ขึ้นไปค่ะเอาง่ายๆว่าถ้าผู้ใหญ่อายุเยอะๆหน่อยมีงานทำมีรายได้แล้วก็จะเสียค่าสมาชิกเยอะหน่อยใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่100บาทค่ะอ๋อ100บาทอันนี้1ปีเหรอครับ100 1ปีค่ะอ๋อก็คือสมาชิก1ปีก็คือ100บาทใช่แล้วผมสนใจมากเลยห้องเงียบทำไมถึงเรียกห้องเงียบครับห้องเงียบก็คือสำหรับคนที่ต้องการเป็นส่วนตัวมากๆเขาจะไม่ใช้เสียงเลยค่ะเข้าห้องนั้นไปต้องเงียบกริบเลยก็คือทำอะไรก็ใช้สมาธิจะไม่ให้ส่งเสียงเลยใช่ค่ะจะให้เสียงเบาที่สุดค่ะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือรายละเอียดที่นี่นะครับที่อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษนะครับหรือว่า SSK Park ศรีสะเกษนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็มาเยี่ยมชมนะครับพาบุตรหลานลูกหลานของท่านมาได้นะครับมีกิจกรรมทุกวันเสาร์มาดูหนังได้นะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ดูหนังในโรงหนังที่ Big C หรือ Lotus หรือซุนเฮงนะครับที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์มินิเธียเตอร์ให้ชมกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลวันนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ